สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับผมนะครับเซอร์ไมกี้นะครับผมนะฮะกับ Detroit Become Human นะครับโหหายไปตั้งหลายวันนะครับคดีติดธุระเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยต้องอย่างนี้นะครับผมนะฮะโอเคเฮ้เฮ้ระวังหน่อยแล้วเรามาอยู่ที่พาร์ทของคอร์เนอร์นะครับผมนะครับมิสเตอร์แอนเดอร์สันรู้สึกจะไปซื้อของนะผมเฮ้แฮงซื้ออะไรวะชิคเก้นเหรอซื้อไก่เหรอระหว่างที่หมวดกำลังซื้อไก่นะครับเราไปหาหมวดกันสั่งไก่ใหญ่เลยครับผมหมวดรู้ไหมว่ามันมีทาโกยากิใหม่นะครับผมทาโกยากิไก่ทาโกยากิที่รสชาติเหมือนน้ำปลา Come on this is different it's 100% guaranteed you can't go wrong สแกนหน่อยเขาคือใครอับบาเปโดประวัติอาชญากรรมการพนันอันนี้คือคนเล่นการพนันนะน้ำหมวดมาคุยเลยวะเอาล่ะฉันต่อเองได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณต้องไม่เสียใจแน่นอนหมวดคุยกับอะไรวะมาคุยกันหน่อยหมวดตามทุกที่มีปัญหาอะไรงั้นเหรอฮะจะบอกอะไรงั้นเหรอแกตามฉันมาตลอดเวลาไม่ได้นะเว้ยอภิรจัยซะหน่อยหนึ่งผมขอโทษนะครับเรื่องที่สถานีตำรวจนะผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นโอ้ว้าวแกมีโปรแกรมขอโทษด้วยเหรอวะไม่น่าเชื่อเลยนี่ตายเสียไซเบอร์ไลท์นี่แม่งทำทุกอย่างจริงนะครับให้ความเชื่อมั่นหมดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับสแกนอีกหน่อยอันนี้คือใครอยากรู้ไปทั่วเคทเกรย์ต่อต้านการจับกลุ่มการละเมิดกฎข้อบังคับของไฮโดรเจนเหรอขอบคุณมากเกรย์วันนี้หนาวจังเลยเนี่ยเฮ้ยอย่าลืมไอ้นี่ไว้นะไม่ต้องห่วงมันตามฉันไปทุกที่อยู่แล้วชิระหมดหมุนรอบหนึ่งดูสิทำไมล่ะอยากกินมั่งenjoy your meal ขอบคุณมากนี่แล้วเราเมื่อกี้นี้เพรโดยนะเขาเสนอการพนันให้คุณงั้นเหรอการพนันใช่ไหมใช่แล้วคุณก็พนันเหรอเออแหกอะไรของแฮงวะเอาเป็นเรื่องไงดีเป็นเรื่องดีเวียนดีไหมดีเวียนดีเวียนบางทีฉันควรจะบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องดีเวียนที่ฉันรู้นะแค่อ่านความคิดฉันออกนี่นะจัดมาเราเชื่อว่ามันเกิดการกลายพันธุ์ของซอฟต์แวร์ใน Android บางตัวทำให้มันเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ขอภาษาง่ายๆหน่อยคือพวกมันไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์จริงๆหรอกพวกมันเหมือนถูกครอบงำด้วยอะไรบางอย่างถูกครอบงำงั้นเหรอโอเคอารมณ์นี่มันวุ่นวายจริงนะบางที Android มันก็มีความคิดของตัวเองนะครับนะฮะตอนนี้เราก็ยังไงต่อดีผมขอถามอะไรบางอย่างได้ไหมครับคุณหมวดว่ามาทำไมคุณถึงเกลียด Android จังเลยอ่ะบอกได้ไหมหมวดฉันมีเหตุผลของฉันนะแล้วฉันล่ะแล้วคุณรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฉันมั่งโอ้ไม่นะเอ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมถึงทำเสียงแปลกๆได้ Cyberlife Android เนี่ยถูกดีไซน์มาเพื่อทำงานกับมนุษย์โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีฟังก์ชันต่างๆนามากมายโดยเฉพาะเสียงนั่นแหละโคตรแย่เลย You ever dealt with deviants before? แกเคยเจอ deviant มาก่อนหน้านี้ไหมเคยสิ A few months backประมาณเดือนก่อนดีเวียนที่โดดลงมาจากหลังคาพร้อมกับเด็กสาวแต่ฉันช่วยไปได้เอาล่ะจบการบ้านแล้วใช่ไหมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฉันไหมล่ะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับหมวดแล้วความจริงหรือโกหกดีล่ะเราต้องตอบทรูหรือไลน์ดิทรูกันฉันรู้ว่าคุณเป็นพวกหัวกะทิในชั้นเรียนคุณทำให้ชื่อของตัวเองเนี่ยดังขึ้นมาในการสอบสวนแล้วคุณเป็นคนหนุ่มที่กลายเป็นผู้หมวดในดีทรอยต์ฉันได้ยินมาว่าคุณได้รับรายงานเรื่องวินัยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในการกินเหล้าในบา
So what's your conclusion? แล้วสรุปว่ายังไงล่ะเอาไงดีครับผมเย็นชาไปเลยไหมเย็นไปเลยI'm focused on the case. ฉันโฟกัสแค่เรื่องการสืบสวนเท่านั้นผู้หมวดไม่ได้สนอะไรทั้งนั้นแหละเย็นชามากเกิดอะไรขึ้นฉันได้รับรีพอร์ตมาว่าเจอดีเวียนอยู่ในบล็อกถัดไปนี่เองเราต้องไปดูกันนะฉันจะไปเมื่อคุณเสร็จอาหารแล้วเสร็จการกินอาหารแล้วฉันจะรอในคาร์นะถ้าคุณต้องการไปดีกว่าตอบแบบใจเย็นโหดเหี้ยมอมหิตสรุปกูทำขึ้นไปแล้วเขาก็ทำลงมาอีกเฮ้ยชิบหายเฮ้คอนเนอร์แกแบตเตอรี่หมดง่ายๆวะยืนนิ่งเชียวขอโทษเชผมกำลังรีพอร์ตไซเบอร์ไลท์อยู่อ๋องั้นเหรองั้นแกจะยืนอยู่ในลิฟต์อย่างนั้นเหรอไม่ผมกำลังไปมึงจะยืนข้างลิฟต์ทำไมล่ะโอเคคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับมันไหมไม่มากเท่าไหร่มีเพื่อนบ้านรีพอร์ตมาว่าได้ยินเสียงแปลกๆนะครับอยู่ที่ข้างบนชั้นนี้แล้วก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยแต่ว่ามีคนเนี่ยเห็นว่าตรงที่ตรงใต้หมวกเขาเนี่ยมี LED อยู่ก็คือสัญญาณไฟนั่นแหละเจอคนนกด้วยวะโอ้ให้ตายแต่ต้องมาสำรวจที่นี่กันเหรอมีเสียงแปลกๆต้องการตำรวจเพิ่มไหมเนี่ยสภาพน่าจะเป็นตึกร้างเอาล่ะประตูนี้แกต้องกลับไปรีพอร์ตที่ลิฟต์อีกบ้านนึงแน่นอนผมต้องรีพอร์ตแต่ไม่ต้องกลับไปที่ลิฟต์นะขอประตูอีกรอบ Anybody home มีใครอยู่ไหม Open up Detroit Police เปิดประตูนี่คือดีทรอยต์ตำรวจดีทรอยต์เองครับผมมันเกิดอะไรขึ้นเกิดระเบิดนี่ถอยออกไปได้เลยเหมือนมีเสียงระเบิดไม่ใช่ระเบิดเนี่ยมันมีคนวิ่งนะครับหรือเปล่าชวบมีหนังสือตรงนี้อยู่ไม่ทุกไม่อยู่ที่จริงๆ Red Eye เกี่ยวกับ Red Eye เลยนะครับผมโอเคตามหมวดไปก่อนเดี๋ยวหมวดตายห่าโอ้นกเต็มเลยนี่มันเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโคตรนกให้ตายเถอะที่นี่แม่ง Well looks like we came for nothing มันมาจากไหนกันวะเสื้อทหารงั้นเหรอ RT RT Probably initials He put his initials in his jacket That's something your mom does when you're in first gradeตู้เย็นไม่ได้กินอะไรเลยเหรอหรือไม่มีอะไรกินแล้วนกมาจากไหนแย่ๆวะเนี่ยสำรวจหน่อยโอเคมันคืออะไรนะอันบันฟาร์มโปสเตอร์เอ 100% รีไซเคิลเปเปอร์นะครับเอาออกไปนี่ฮะมีอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนมีตารางเขาวงกฏไงไม่รู้ว่ะคืออะไรวะเนี่ย Found something เจออะไรมั้ย I don't know ฉันไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนกับโน้ตบุ๊กนะครับแต่ว่ามันแปลกๆชะมัดเลยเขียนนกเล่นแคร์สัตว์ด้วยเหรอเหมือนกับรักสัตว์เป็นคนรักสัตว์นะครับแล้วไอ้ลายนี้มันเต็มไปหมดเลยว่ะไอ้ลายเหมือนตารางเขาวงกฏอะไรสักอย่างนะฮะตรงนั้นยี่วิ่งทีนกแม่งโอ้โหกระจายเปิดประตูหน่อยเปิดตู้โอ้ my god
ข้างในนะครับเรายังไม่ได้สำรวจใช่ไหมใช่ตอนนี้เบาะแสเราคือ confirm suspect นะครับเป็น deviant นะครับมีเสียงดังมากคือต้องหาต้นตอของเสียงดังเสียงนั้นนะครับดูหน่อยนะครับชิมดีกว่าชิมทุกอย่างที่ขวางหน้าบลูบัตนะครับโมเดล WB200ให้ตายเหอะเกียรติที่นี่ชะมัดเลยแล้วก็เอาอันนี้ออกมาด้วยนะครับ LED นะครับ Bio Component LED is in the sink มี LED อยู่ในนี้อ่ะไม่เซอร์ไพรส์เลยถ้าเป็น Android อะไรวะเนี่ย Rust เหรอวะ R9 Real booksI thought I was the last guy in Detroit that keeps them. Any idea what it means? Me idea, like, my? RA9. RA9. Written on the wall. 2,477 times.เขียนอะไรน่ะเก้าอี้ด้วยตัวซ้ำหน่อยหาเบาะแสจุดนั่นแหละครับ Wooden Store ทำมาจากเป็นไม้นะครับเป็นเก้าอี้ไม้โอ้นี่อะไรฮะopen marker pen ปากกานี่นะปากกาที่ใช้เขียนแน่นอนนะครับนั่นแหละครับมีคนอยู่ตรงนี้นะครับผมเขียนรัวๆอ๋อเราก็ล้มพร้อมกับวิ่งหนีไปคือน่าจะได้ยินเสียงเรานะครับแล้วก็ล้มนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเบิร์ดส์ I can't believe it This nut job was actually feeding these fuckers ทีนี้ก็เริ่มรู้แล้วนี่ไงกระลงนกเหรอรอยนิ้วมือครับผมฟิงเกอร์มาร์กนะครับสกิดมาร์กอันนี้คือเมทัลฮุกเชือกเหรอไหนดูสิอ๋อมันวิ่งชนด้วยนี่โอ้มึงล้มทุกอย่างเลยมึงชนทุกอย่างที่ขวางหน้าจริงๆขึ้นไปโอ้ my god นั่นยังไงล่ะคือแม่งชนทุกอย่างแม่งตกใจล้มเก้าอี้นะครับวิ่งเข้าประตูชนกงนกครับผมนะครับตกใจครับชนเก้าอี้ตรงนี้อีกลุกขึ้นมาแล้วครับดีไม่เลือกล้มอีกรอบนึงนะครับผมโอ้โหเป็นแอนดรอยที่ซุ่มซ่ามชะมัดเลยหาลากโอเคสำรวจหน่อยอุ๊ยอะไรวะให้ตายเถอะไอ้นกโง่จัดการมันเร็วโอเคหรือจะต้องกดรัวๆหรอวะสี่เหลี่ยม X ครับไปฮะเอากูวิ่งสิไอ้ห่าหาลากR2
อันนี้ช้าแต่ง่ายสโลว์เร็วๆๆต้องการความเร็วต้องการความเร็วเราเร็วทุกอย่างที่ขวางหน้าเราอาจจะตายก็ได้นะบาลานซ์บาลานซ์ดีกว่าบาลานซ์ X สามเหลี่ยมโอเค X อย่างรวดเร็ว R 2ไดเรกตรงไปเซฟตี้ดีเซฟตี้ก่อนแล้วกันกูเซฟก่อนเน้นเซฟเดี๋ยวตายห่าจริงๆพยายามจะไม่ให้คอนเนอร์ตายนะครับแต่ผมก็ทำตายหลายรอบเหมือนกันรอบเดียวนี่หว่าพูดเหมือนทำตายเยอะไม่วิ่งเร็วมากไอ้ห่าลากยังไงเนี่ยเซฟตี้ฝาเลยแล้วกันอย่างงไอ้ดอยอย่างงอะไรพวกไม่ต้องงงเฮียกำลังวิ่งไล่จับคนร้ายอยู่เฮียมาแล้วโอ้ my god อึ๊บโอเคครับผมชิบหายละเร็วชะมัดเลยทางนั้น X ครับผมอย่างไวถ้าโดดตรงไปเป็นไงเนี่ยยิ่งไปครับกูรู้แล้วอย่างงงดิขึ้นไปครับโอเคผู้หมวดมึงเลยผู้หมวดตามมาเร็ว R 2สแกนนายเดโคเซฟบัสโลตรงไปเลยโอเคแปดผักแตกมาแล้วครับผมอึ๊บโอเคเดี๋ยวไม่ทันแล้วแม่งโอ้ไล่เขาโพดหานี่มันพันธุกรรมเหรอวะเกษตรกรรมศาสตร์หยุดเดี๋ยวนี้นะมาหมดแอนเอาหมดแอนล่วงยังไงวะเนี่ยยิงหมดชื่อเองแล้วหมดเราต้องจับก่อนคือยังไงครับในโปรดฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะฉันแค่ต้องการไปอิสระยังไงดีครับโมเดล874-00491ยาวมากเอาละครับเหมือนกับว่าได้กับการตรวจสอบว่ามีการเออร์เรอร์เกิดขึ้นนะครับในฟังก์ชันแกต้องถูกจับกุมกลับไปที่ไซเบอร์ไลท์เฮ้ยมาแล้วหมดอย่าขยับมันด้วยเอาตบกูเฉยเลยอะไรวะแกเห็นฉันกำลังจะตกลงไปแล้วแกก็ปล่อยฉันตายงั้นเหรอแกไม่ช่วยฉันเหรอฉันไม่มีทางเลือกนะงั้นอะไรล่ะฮะสถิติงั้นเหรอศูนย์งั้นเหรอโปรแกรมแกงงั้นเหรอทำไมไม่ช่วยหมวดแล้วหมวดต้องโมโหด้วยให้ตายเถอะฉันเข้าใจนะหมวดแต่ว่าให้ตายเถอะช่างแม่งเถอะหมวดต้องช่วยตัวเองไงมานี่ทำไมถึงทำอย่างนี้หุบปากซะแกช่วยมนุษย์เหรอแกเป็นท่ามนุษย์เหรอบอกไอ้หุบปากไงล่ะเพิ่งโดนมนุษย์ด่ามาอย่าเพิ่งมาตุกตักอึกอักอะไรตอนนี้ INI เซฟมีเอาเดี๋ยวก่อนดิ INI คืออะไรให้ตายเถอะไอ้แอนดรอยโง่เอ้ยก็ผมจะตามผู้ร้ายอะหมวดช่วยตัวเองได้ไหมอะถ้าผมไปช่วยหมวดแล้วคนร้ายหนีได้ใช่ไหมอย่างนี้เปล่าวะถ้าช่วยหมวดผมว่าจับตัวไม่ได้ไม่รู้ครับเพราะว่ามีคนเลือก 89% ที่ช่วยหมวดนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องทำตรงกันข้ามหมวดกูเกลียดกูแล้วแหละโอเคครับไปต่อครับผมหมวดไม่เกลียดกูแน่ๆเลยโชคดีนะหมวดเล่นดีเยอะแล้วคนเล่นดีเยอะแล้วเราเล่นแบบชั่วไลน์มั้งเราต้องแบบทำตามหน้าที่ Android ที่โปรแกรมมาไงโอเคมาคัสกำลังงนคุณคือใครอ่ะเหมือนคุณไงฉันชื่อว่าโจส
North. ฉันคือไซมอน North. Jericho คืออะไรนี่คือ Jericho เหรอที่นี่คือที่หลบภัยที่ทำให้พวกเราไม่ถูกเป็นทาสอีกต่อไปไม่เป็นทาสงั้นเหรอเป็นที่หลบภัยจริงดิอิสระงั้นเหรอซ่อนอยู่ใต้นี้คือนี่คืออิสระเหรอมนุษย์เกลียดเรานะการซ่อนตัวคือการเอาตัวรอดที่ดีไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่าที่นี่แล้วถ้าพวกมนุษย์รู้แล้วก็พวกเราถูกฆ่าแน่แอนดรอยมีกี่คนเนี่ยมี19คนทุกคนที่หลบหนีมาเนี่ยต่างมีบาดแผลจากเจ้าของนั่นแหละมีหลายคนที่พยายามมาที่เจอริโก้แต่ว่ามีน้อยนักที่จะสำเร็จมนุษย์มีความสงสารพวกเราเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละฉันเข้าใจสิ่งที่คุณรู้สึกนะแต่ว่าพวกเราอิสระจากที่นี่มากๆเลยรออยู่ที่นี่ในความมืดงั้นเหรอฉันมองไม่เห็นเลยว่ามันอิสระตรงไหนคุณกำลังสูญเสียนะไปพักผ่อนเถอะนะเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกถ้าเราจะทำแล้วก็จัดมาคุณจะปลอดภัยที่นี่นะคุณสามารถอยู่ได้ตามนานเท่านั้นเท่าที่ต้องการไปหาลูซี่สิเขาจะช่วยคุณเองทำไมนี่นมโตจังวะไปแอนดรอยนมโตใช่ไหมโอเคยังไงดีเราหาลูซี่นะครับตำรวจเจอริโก้จุดไฟซะหน่อยมาถึงจุดเองเลยตรงนั้นนะครับมีอะไรสำรวจหน่อยคุยกับลูซี่ยังดีกว่าผมว่าเราควรจุดไฟให้ทั่วก่อนโอเคครับให้มันสว่างหน่อยตรงนั้นมีอะไรสามารถคุยได้ด้วยไหนไปดูสิว่าไงจอชให้เราเข้าไปดูเองเหรอพวกมันโยนเขาออกมาโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยเขานอนอยู่ตรงถนนแล้วฉันก็พาเขามาที่นี่พวกเราต้องรอเวลาชัตดาวน์กันเหรอทำไมพวกเราไม่หาวิธีช่วยล่ะถ้าเราจะช่วยเราต้องการบูบัตแต่ว่าเราไม่มีทำไงดีล่ะเรามีไม่พอเลยแล้วจะรอดได้ยังไงไม่ไงไม่สามารถพวกเรากำลังจะตายอย่างช้าต้องหาทางทำอะไรสักอย่างสิจริงๆก็นั่งสารแอนดรอยด์เหมือนกันเนี่ยโหนั่นใครวะเนี่ยยังเละเลยฮะยืนเป็นในนั่นเลยยืนเป็นซอมบี้เลยเป็นกำคุยหน่อยฉันได้ยินมาว่ามนุษย์กลัวตายงั้นเหรอโอ้สภาพไม่ไหวจริงๆเขารู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากตายไปแล้วอ่ะไม่อ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันงั้นเราก็ต้องตามหามันสิตามหาว่าตายแล้วเป็นไงคุณชื่ออะไรน่ะมาร์คัสน่าสงสารนะคือถ้าเราใช้ Android อย่างปกติอะอย่างที่มันควรจะเป็นอะมันก็ไม่มีอะไรไงยินดีที่ได้พบนะมาร์คัสเอ้าค้างเหรอเน่าไปแล้วเหรอเดี๋ยวเอ้าเจอเราแล้วเน่าเลยเวนกัมแบตหมดเหรอเจ๊แบตหมดแล้วเจ๊ชื่ออะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยตรงนั้นนะครับนั่นก็เละเทะเหมือนกัน
คุยหน่อยไม่ใช่เราคุยแล้วตายอีกคนหนึ่งฉันดูไม่ดีเลยใช่ไหมดูแย่มากเลยค่ะ diagnostic program isn't working โปรแกรมฉันไม่ทำงานแล้ว I don't think you would have anything good to say anyway ฉันไม่คิดเลยว่าที่จะพูดแบบนี้มันไม่ดีเลยเกิดอะไรขึ้นนะคุณนะ They tied me to the back of a car I think they wanted to have fun โหจะจำมัดไว้ในรถเลยแล้วก็ขับลากไปนะฉันไม่อยากถูกปิดเลยไม่นะฉันไม่อยากชัตดาวแต่ก็ใกล้แล้วล่ะใกล้ชัดแล้วล่ะว่าเผื่อชัดแล้วเนี่ยชัดยังไม่ชัดใช่ไหมโอเคตอนนี้อีกอันหนึ่งอันนั้นคือใครตรงนี้คือลูซี่หรือเปล่าทำไมกระบาลไม่มีเดี๋ยวผมขอไปคุยกับตรงนั้นก่อนแล้วกันคุยกับแอนดรอยนมโตแอนดรอยนมโตโอเคคุยหน่อยนอตมาคุยกับนอตหน่อยคุยเรื่องอะไรดีเรื่องนอตดีไหมก่อนหน้านี้คุณทำอะไรมาก่อนนะคุณเป็นอะไรฟังก์ชันอะไรคุณจะแคร์อะไรล่ะเอาลบเฉยเลยคุยต่อไม่ได้หรอก็แค่ถามเรื่องคุณเฉยมีหลายคนที่อยู่ที่นี่ที่รู้สึกว่าได้รับการบาดเจ็บมากเลยก็พวกมันต้องไงเล่าพวกมนุษย์โรคจิตพวกมันแหละทำHow long have you been here? นานยังที่อยู่ที่นี่ 4 weeks 3 days 4สัปดาห์3วัน11ชั่วโมงโอ้โหเป็นเดือนแล้วเหรอวะตั้งแต่ฉันหนีมาฉันไม่รู้จะไปไหนจาริโก้เป็นที่ที่ดีที่สุดแล้วถ้าคุณมาที่นี่เพื่อต้องการความอบอุ่นแล้วก็มาผิดที่แล้วแหละที่นี่มันดาร์กมากเราต้องไปหาลูซี่แล้วสินะคุยต่อได้ไหมไม่ได้หรออยากดูนมจังโน่ฮ่ปะน่าจะในนั้นนะครับคนที่ชื่อลูซี่อันนี้ก็แบตหมดไปแล้ววะต้องเสียบแบตใหม่นะหาแบตมาเสียบตรงพุงอะโอเคคุณคือโอ้เดี๋ยวสภาพคุณคือลูซี่เหรอสภาพนี้นั่งลงสิเขาจะรอดไหมนะนั่งก็นั่งโชว์ฉันดูสิโชว์อะไรอ่ะโชว์ครับ I'll stop the bleeding ฉันจะหยุดเลือดให้เองหยุดเลือดได้ด้วยเหรอโอ้โหโอ้ my god แล้วมันก็หายไปเลยเหรอ yes เชื่อมเป็นการออกเหล็กนะออกเหล็กเทคนิคการออกเหล็กโอ้มีนี่ด้วยคืออะไร drink this ดื่มนี่สิน้ำยาม่วงไอ้น้ำยาน้ำเงินอะไรอ่ะบูฮาวายครับผมแดกเข้าไปบูฮาวายทำไมกูดื่มแล้วมันฟินวะลุกขึ้น Give me your hand ขอมือหน่อยสิเอาไปอยากได้ก็เอาไปมันกำลังตรวจสอบเราเหรอเหมือนตัวนี้เป็นคนเป็นตัวหัวหน้าของเจอริโก้เหรอ You had it all. คุณมีทั้งหมดเลย And you lost it all. แล้วคุณก็สูญเสียทั้งหมด You've คุณเคยเห็นนรกมาแล้วและตอนนี้นรกก็อยู่ในตัวคุณหัวใจคุณกำลังสับสนนะความมืดและแสงสว่างมันปะปนกัน
ซึ่งมีบางอย่างที่มันจะเหนือกว่าคำตอบของคุณเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดโชคชะตาของคุณเองโอเคครับโชคชะตาของเราคือต้องการสงครามแน่นอนเราต้องปลุกระดมคนในเจอริโก้สินะน่าเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคไปหาลูซี่เจอแล้วแล้วยังไงต่อวะเราเปิดหน่อยครับ already MPไซเบอร์ไลฟ์ Warehouse and Dock Detroit เหมือนเป็นชิ้นพาร์ทสำรองเหรอ Plan to Simon โอเคครับ Simon คุยหน่อยตื่นยัง Simon ฉันรู้แล้วว่าพวกเราจะหาอะไรสำรองได้ที่ไหนไซเบอร์ไลท์แวร์เฮาส์ไงล่ะที่ดีทรอยต์ท่าเรือมันมีทุกอย่างที่พวกเราต้องการแต่ว่าท่าเรือมันมีกาดนะเราจะเดินเข้าไปตรงๆไม่ได้หรอกเราไม่ได้มาเพื่อขออนุญาตแต่เราไม่มีอาวุธนะถึงเรามีเราก็ไม่รู้ว่าต้องสู้ยังไงพวกเราจะขโมยเท่าที่พวกเราต้องการโดยที่ไม่ต้องต่อสู้แต่พวกเราจะถูกฆ่านะก็อาจจะหรือว่าจะรอแบตหมดแล้วก็ตายไปล่ะฉันต้องไปกับเธอด้วยเยสสายลุยดิวะต้องสายลุยแล้วถ้านายไม่ลุยนายถูกชัดดาวน์ง่ายๆนะโอเคฉันเอาด้วยต้องงี้ดิวะเออไม่ได้งี้ดิครับผมนะฮะเราต้องลุยแล้วครับผมได้เวลาลุยแล้วพาหน้าน่าจะมันนะครับไม่รู้จะมันหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันใหม่พาหน้านะผมขอปล่อยทีนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้างานผมยุ่งเนี่ยผมตัดต่อไม่ทันนะครับผมนะโอเคนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับกับ Big Toy Detroit Become Human นะครับกับสายดาร์กอย่างผมนะไม่รู้จะดาร์กแค่ไหนนะครับเราเจอกันบ๊ายบาย